ที่ประเทศลาวนั้นมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงอยู่หลายโครงการนะคะซึ่งโครงการเขื่อนไซยบุรีที่จะสร้างกั้นแม่น้ำโขงเป็นเขื่อนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดในขณะนี้ค่ะเพราะว่ามีการทำข้อตกลงหลายอย่างระหว่างทั้งสองประเทศไปแล้วแต่จากการลงพื้นที่สำรวจของคณะสื่อมวลชนกับภาคประชาสังคมจากประเทศไทยพบว่าชาวบ้านที่นั่นไม่ค่อยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมตัดสินใจและรับรู้ถึงข้อเท็จจริงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนที่ดำเนินการโดยบริษัทก่อสร้างของคนไทยค่ะภาพทางอากาศแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในการใช้พื้นที่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยซึ่งแตกต่างกับประเทศลาวอย่างชัดเจนตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านในประเทศลาวยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้แต่หลายปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของระดับแม่น้ำโขงที่ผิดปกติได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติชาวประมงที่บ้านปากขายแขวงหลวงพระบางบอกกับคณะสื่อมวลชนไทยว่าการขึ้นลงของน้ำที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้พวกเขาหาปลาได้ยากกว่าแต่ก่อนและอาจเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนซึ่งพวกเขารับรู้จากการติดตามข่าวสารในรายการโทรทัศน์ของไทยนับว่ายังโชคดีอยู่บ้างที่การหาปลาได้น้อยลงทำให้ปลาในแม่น้ำโขงมีราคาสูงขึ้นแต่เมื่อถูกถามว่าหากมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงใกล้หมู่บ้านของพวกเขาจะยังคงมีปลาให้จับหรือไม่และจะทำอาชีพอะไรต่อไปกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดหาคำตอบไม่ได้เพราะแม่น้ำโขงคือแหล่งหล่อเลี้ยงแห่งเดียวที่ชาวบ้านทุกชีวิตฝากเอาไว้การร่อนทองเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวบ้านสังสมภูมิปัญญาในการหาสินแร่มีค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในทรายริมโขงและดูเหมือนว่าแม่น้ำโขงจะมีทองคำให้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นเพราะชาวบ้านเพียงเก็บเกี่ยวเท่าที่พอแลกซื้อสิ่งจำเป็นในชีวิตแต่โครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายเช่นนี้ไปจนหมดสิ้นอดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยสุขบอกว่าเขารับรู้ว่าจะมีการสร้างเขื่อนมาหลายปีแล้วเนื่องจากหมู่บ้านของเขาจะถูกน้ำท่วมทั้งหมดเพราะอยู่ใกล้กับสันเขื่อนเช่นเดียวกันกับที่หมู่บ้านอื่นชาวบ้านไม่ได้ปฏิเสธเขื่อนโดยเชื่อว่าจะนำความเจริญทั้งถนนไฟฟ้าและการจ้างงานมาให้และพร้อมยินยอมย้ายออกไปหากบริษัทไทยที่เข้ามาสำรวจจ่ายค่าชดเชยและทำตามที่สัญญาให้ไว้บอกแล้วพวกกันที่ยทเขาก็มาพูดแล้วจะย้ายบ้านเพราะว่าเขื่อนตรงนี้มันต้องใช้ระเบิดแต่ทีแรกบอกว่าให้ผมนี่ย้ายออกไปจากบ้านนี้แล้วให้ผมนั้นไปปลูกกระท่อมอยู่ผมไม่ยอมคันท่าให้ผมย้ายแล้วปลูกบ้านให้ผมแต่ในมุมมองของเครือข่ายประชาชนเพื่อแม่น้ำโขงเห็นว่าแม้การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่กลับไม่ถูกชาวบ้านคัดค้านเพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่าที่ควรรวมถึงคนลาวเองอาจจะยังไม่มีประสบการณ์จากผลกระทบของเขื่อนขนาดใหญ่ขณะที่สังคมไทยก็ขาดความตระหนักแม้ว่าโครงการเขื่อนส่วนใหญ่ในลาวจะเป็นการผลักดันของรัฐบาลไทยลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทไทยและขายไฟฟ้าให้ไทยก็ตามคำว่าเลือกเนี่ยก็คือไม่มีทางเลือกต้องเข้าใจด้วยที่เขาเลือกบางครั้งก็เพราะไม่มีทางเลือกมันต้องเลือกนี่ก็คือประเด็นปัญหาสำคัญนี่ประเด็นปัญหาของคนลุ่มน้ำโขงด้วยหลายคนอาจจะเห็นว่าเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวแต่อาจจะลืมไปว่าเขื่อนเหล่านี้ไม่ว่าจะสร้างในที่ไหนเนี่ยแต่ว่าผลกระทบย่อมเกิดขึ้นข้ามพรมแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าแม้เขื่อนแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศจีนห่างจากชายแดนประเทศไทยจากขนมทองคำไป 2-300 กิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าผลกระทบความเดือดร้อนเนี่ยคนหาปลาและชุมชนท้ายน้ำอย่างน้อยนะคะคนกลุ่มนี้ที่อยู่บริเวณพรมแดนไทยลาวตั้งแต่เชียงของลงไปถึง เลยหนองคายมุกดาหารเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆส่วนกลไกระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงก็ยังไม่สามารถสร้างความยอมรับในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างแท้จริง15ปีนี่เห็นกันอยู่ว่า MRC ทำอะไรกับแม่น้ำโขงแล้วทำอะไรกับการมีส่วนร่วมเรื่องชาวบ้านบ้างที่ MRC พยายามขยับพูดเรื่องนี้เพราะชาวบ้านพูดก่อนใช่ไหมไม่ได้ MRC ออกมาพูดก่อนมันถูกกดดันจากสื่อด้วยแล้วเรื่องชาวบ้านเรื่องการมีส่วนร่วมนี่แหละแต่ว่าวิธีคิดของการมีส่วนร่วม MRC ที่ผมไม่เชื่อคือมันร่วมอย่างไรใช่ไหมอันนี้มันเราต้องมองตรงนี้ให้ออกว่าร่วมอย่างไร
วิธีคิดของ MRC ก็ร่วมก็เอาเนี่ยเหมือนเดิมแหละเอาคนอยู่ไกลแม่น้ำโขงมาร่วมกันแล้วพูดปัญหาแม่น้ำโขงมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงลาวมีแผนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักอย่างน้อย8แห่งโดยคาดว่าเขื่อนสยบุรีจะเป็นโครงการแรกที่เดินหน้าได้มีการทำบันทึกความเข้าใจรับซื้อไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและลาวเมื่อเดือนที่ผ่านมามีบริษัทชอการช่างเป็นผู้รับเหมาลงทุนและผ่านการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปีนี้และขายไฟฟ้าให้ไทยได้ในปี2559